คริปโตน่ารู้กับก.ล.ต.ตอน NFT NFT คือโทเค็นประเภทหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสเนื่องจากใช้แทนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในผลงานเช่นงานศิลปะเพลงของสะสมเป็นต้น NFT หรือ Non-Fungible Token เป็นโทเค็นที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถทดแทนกันได้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแสดงสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง NFT มาจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสนใจนำทรัพย์สินหรือผลงานที่มีเช่นงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกหรือการ์ดนักฟุตบอลที่มีเพื่อสะสมมาแปลงเป็นโทเค็นและเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการให้กับผู้สนใจที่อาจจะซื้อด้วยความชื่นชอบผลงานเพื่อการใช้งานหรือเพื่อเก็งกำไรพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561ไม่ได้กำหนดการกำกับดูแล NFT ไว้โดยเฉพาะจึงจะพิจารณาจากลักษณะของ NFT นั้นว่าเข้านิยามสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลหรือไม่ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ